ขอบคุณมากนะครับอันนั้นต้องการอย่างยิ่งแต่ว่าต้องเป็นตามขั้นตอนตามที่ว่าก็คือเราสามารถเป็นอนุกรรมการได้อยู่แล้วนะครับเป็นอนุกรรมการเพราะว่ากรรมการอำนวยการก็ดีกรรมการบริหารก็ดีสามารถจะตั้งอนุกรรมการชุดต่างๆได้นะครับทั้งนั้นไม่ต้องกลัวเราอยากจะให้มาร่วมนะดีแล้วนะครับขอบคุณมากครับคุณจรุตรงช่วยบอกเกี่ยวกับเรื่อง29คนครับเมื่อกี้เราคุยกันถึงคณะกรรมการดำเนินงานที่ว่า29คนนะครับเหตุผลก็คือว่า29คนเนี่ยมาจากไหนก็คือมี13คนเป็นผู้ที่ต้องเลือกในที่ประชุมใหญ่นะครับส่วนอีก16คนนั้นเป็นตัวแทนจากอำเภอแต่ละอำเภอเนี่ยจะมีตัวแทนเข้ามาช่วยสมาคมอำเภอละ1คนดังนั้นเราถึงบอกว่าทำไมถึงต้องมีกรรมการ29คนเพราะว่ากรรมการที่อยู่ตามอำเภอต่างๆเนี่ยเขาก็มีกิจกรรมที่จะสัมพันธ์กับสมาคมดังนั้นเราต้องเป็นตัวแทนของทางอำเภอเนี่ยเข้ามาเป็นกรรมการอยู่ด้วยนะครับแต่ด้วยเหตุผลว่าแต่ละอำเภอเนี่ยมันอยู่ไกลการประชุมแต่ละครั้งเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถที่จะมาได้ทุกอำเภอนะครับเราก็เห็นใจเพราะว่าสมาคมไม่ได้มีค่าน้ำมันให้ไม่มีเบี้ยเลี้ยงให้นะครับก็ประชุม10ครั้งก็มาสัก3ครั้ง2ครั้งนะครับเนื่องจากว่าบางคนอยู่ถึงละโนดอยู่ถึงสะเทงพระตอนนี้จังหวัดสงขลาก็มีไม่ใช่16อำเภอแล้วครับมีมากกว่า18อำเภอแล้วมากกว่า16อำเภอแล้วนะครับดังนั้นทำกรรมการตรงนี้นี่ก็อาจจะต้องมากกว่า29คนนะครับก็เป็นที่มาของคณะกรรมการว่าทำไมเราถึงต้องเขียนไว้ว่าไม่ต่ำกว่า29คนนะครับขอเรียกชื่อให้ถูกเลยนะครับคณะกรรมการดำเนินงานนี้คือคณะกรรมการบริหารงานสมาคมอย่าปนกันนะครับกรรมการสูงกรรมการสภาสูงก็คือกรรมการอำนวยการแล้วก็กรรมการที่ท่านนายกเป็นอยู่นั้นเขาเรียกว่ากรรมการคณะกรรมการบริหารงานสมาคมมีคำว่าบริหารงานอย่าคำว่าไม่อย่าใช้คำว่าบริหารเฉยๆนะอาจจะเข้าใจผิดถึงเป็นฝ่ายอำนวยการนะครับเป็นคณะกรรมการบริหารงานสมาคมนะครับก็คือดำเนินการนั่นเองครับโอเคนะครับถ้าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนื่องจากว่าเดี๋ยวเราจะทานข้าวด้วยกันไหมครับฮะหลังจากการประชุมครั้งนี้แล้วขอกับเรียนเชิญทุกท่านนะครับทานข้าวด้วยกันเราจะได้คุยกันแล้วก็ได้รู้จักกันนะครับครับผมขออนุญาตเริ่มต้นเลือกประธานก่อนนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นแล้วผมก็จะได้ให้ท่านประธานกรรมการอำนวยการเนี่ยอาจจะมาช่วยตรงนี้แล้วก็ดำเนินการต่อนะครับขอมีคนเสนอชื่อนะครับเสนอชื่อให้เลือกกรรมการนะครับนะครับเชิญครับแต่จะผู้ที่เสนอได้ต้องเป็นสมาชิกตลอดชีพและสมาชิกที่ยังมีสิทธิสมาชิกภาพในเวลานี้ด้วยนะครับเชิญเลยครับเสนอคุณทัศนัยครับผมไม่เขาเสนอชื่อผมได้อย่าพึ่งก่อนดีกว่านะครับผมสำหรับผมเนี่ยผมต้องขออนุญาตนิดนึงนะครับผมยินดีจะมาช่วยเป็นที่ปรึกษาอย่างนั้นนะครับผมกรุณาเสนอชื่อคนข้างๆคุณหรือว่าคนอื่นนะครับผมขอเสนอคุณกรรมการคนเดิมด้วยนะครับก็คือคุณภูเบศนะครับที่มีใครรับรองครับยกมือครับโอเคครับเอามือลงครับขอเขียนชื่อหน่อยนะครับขอกรรมการดำเนินการวันนี้ประธานนั่นเชิญเสนอชื่อคนอื่นด้วยนะครับเอามีผู้เสนอคุณอับดุลอาเซนแต่ใครรับรองยกมือหน่อยครับผู้รับรองครับโอเคครับเอามือลงครับอย่างนั้นคุณอับดุลอาเซนครับคุณภูเบศถูกนะคนที่สองคุณอับดุลอาเซนครับจ้าคะแล้วเราไม่เป็นกรรมการอันนู้นไม่ได้ใช่ไหมคะถ้าเป็นอันนี้นะไม่เสนอไม่รับรองไม่เป็นไรเนี่ยคนที่สองอับดุลอาเซนครับเบอร์สองครับเขียนว่าตำแหน่งประธานนะครับตำแหน่งประธานทั้งสองคนนะสองชื่อนี้เรียกว่าตำแหน่งประธานนะได้ครับผมขออนุญาตเสนอคุณจตุรงค์ครับผม
ผมอย่างนี้นะครับผมขออนุญาตไม่ลงตรงนี้ให้ผมช่วยทางด้านทะเบียนดีกว่านะครับเพราะว่าผมมีความสะดวกที่จะทำงานทางด้านทะเบียนให้นะครับไม่เป็นไรครับตรงนี้ผมค่อยช่วยงานด้านอื่นไอฝ่ายบริหารตรงนี้นี่ให้คนอื่นไปผมขอดูแลด้านช่วยงานด้านทะเบียนนะครับเพราะว่าผมมีเครื่องมือที่เกี่ยวกับพวกทะเบียนที่เคยทำมาอยู่แล้วก็คงทำต่อให้ได้นะครับผมขอไปตรงนั้นดีกว่านะครับมีใครเสนออีกไหมครับประธานครับหนึ่งยังมีใครเสนออีกไหมครับสองถ้าไม่มีผมขอยุตินะครับตอนนี้เราจะเลือกกรุณาการเลยนะครับเบอร์หนึ่งหรือเบอร์สองนะครับช่วยแจกบัตรเลยนะครับถ้าเบอร์หนึ่งเชิญครับอยากให้เบอร์หนึ่งกับเบอร์สองได้ครับมีสมาชิกครับท่านผู้ถูกเสนอชื่อนะครับคุณภูเบศกับคุณอับดุลนาซิดครับเขียนเลขเลยใช่ไหมครับเขียนเลขอะไรครับเลขหนึ่งหรือเลขสองครับเลขหนึ่งคือคุณภูเบศเลขสองคือคุณอับดุลนาซิดนะครับขอคุณอับดุลนาซิดมาพูดก่อนครับให้เบอร์หนึ่งมาพูดก่อนนะครับว่าเบอร์สองก่อนนะครับเชิญครับว่าพูดสั้นๆนะครับห้ามยาวครับว่าจะมีวิสัยทัศน์ยังไงบ้างที่จะมาช่วยสมาคมนะครับขอบคุณมากครับก็ท่านสวัสดีครับผมอับดุลอาซิซหมิ่นมุสานะครับเป็นเจ้านายสุรวยโคนะครับคือทุกท่านนะครับมีความสามารถที่จะช่วยสมาคมช่วยส่วนไหนส่วนหนึ่งหรือนิดหนึ่งหรือส่วนไหนก็แล้วแต่เนี่ยที่จะให้สมาคมเรากลับเคลื่อนไปได้เพราะตอนนี้เหมือนกับว่ามีอะไรมาลุกเราอยู่แล้วก็เราจะกลับขึ้นสมาคมต้องมีกรรมการอำนวยการเพื่อจะเป็นคนเลือกตั้งกรรมการบริหารนะครับเพื่อเป็นคนช่วยในการกลับเคลื่อนแล้วก็เลือกตั้งกรรมการบริหารกรรมการอำนวยการเนี่ยก็ต้องช่วยกันในกลุ่มเพื่อนสมาชิกนะครับไม่ใช่ว่าให้ตัวเดียวทำงานอยู่คนเดียวผมก็ขอให้พิจารณาคนที่มีความสามารถนะครับครับขอบคุณครับประเพณีครับก็เลยไปลงคะแนนแต่ละคนขอเขียนชื่อตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าเราต้องเช็คหน่อยนะว่าเป็นสมาชิกสามัญจริงหรือเปล่านะครับมีสิทธิ์เลือกตั้งหรือเปล่านะครับต้องขออนุญาตนิดนึงนะเวลาแจกบัตรกรุณาอย่าแจกคนที่ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับนะไปเลือกตั้งกรุณาเขียนชื่อท่านชัดๆหน่อยนะครับชื่อนะครับแล้วก็คอลสายด้วยครับคอลสายด้วยครับเชิญคุณภูเบศครับขอปรบมือคุณภูเบศนะครับความจริงผมก็ใกล้เกษียณอายุแล้วนะครับผ่านปีคดี2ปีก็เป็นช่วงเกษียณอายุแล้วขออนุญาตนะครับแต่ว่าไม่ได้อยู่ในวงการนี้มาคือไม่ได้เข้ามาคล้องแวะอยู่ในวงการมานานพอสมควรเพิ่งได้ฟังสิ่งที่ท่านนายกคำรณเราพูดถึงนะครับก็มันต้องสอดคล้องกับนิสัยของคนไทยเรานะครับว่าทุกองค์กรเนี่ยมันจะเข้มแข็งกันในตอนช่วงแรกๆพอผ่านไปเนี่ยความเคยชินมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับแต่ความรู้สึกตอนแรกๆยังคิดว่าพอไปเถอะเดี๋ยวคนรุ่นใหม่ๆก็คงจะได้ขึ้นมาสร้างสีสันใหม่ๆแต่ก็ไม่นึกว่าท่านนายกครับท่านนายกคำรณครับก็กำลังพูดถึงฝีมือท่านอยู่พอดีเลยไม่นึกว่าจะเผชิญกับความยากลำบากนะครับในการบริหารสมาคมตลอด10กว่าปีผมอยากให้พวกเราปรบมือให้กำลังใจกับนายกเราหน่อยนะครับอันนี้ไม่นึกจริงๆเลยครับว่า10กว่าปีท่านจะต้องมาเผชิญกับเรื่องราวแบบนี้แต่ว่าพอเราได้ยินเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คิดว่าคงต้องเข้ามาช่วยกันทำนะครับผมคิดว่ายังไงพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นศูนย์กลางการประสานงานทั้งในแง่ของทางเศรษฐกิจทางสังคมอะไรต่างๆหาดใหญ่ก็ยังเป็นจุดศูนย์กลางที่เหมาะสมที่เราจะขับเคลื่อนอะไรได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นการกลับมาช่วยก็หวังว่าจะทำประโยชน์ได้บ้างนะครับตรงนี้ก็ส่วนการทำกิจกรรมเนี่ยผมก็หวังว่าคนรุ่นใหม่เราจะได้เข้ามาช่วยกันทำสิ่งดีๆให้สังคมครับขอบคุณครับต้องกราบขอบพระคุณคุณปูเบศนะครับคณะกรรมการอำนวยการ
มีวาระ2ปีเองนะครับ2ปีนี้อยากจะวางรากฐานให้มันดีนะครับนะดังนั้นก็อยากจะขอให้พวกเราได้ตั้งใจนะครับที่จะเลือกทุกคนเขียนขอบัตรเลือกตั้งมาให้บนนี้ด้วยนะครับขอบัตรเลือกตั้งมาที่นี่ด้วยครับกรุณาเขียนคอลไซน์ของตัวเองด้วยนะครับชื่อหรือคอลไซน์ของตัวเองนะครับช่วยส่งบัตรมาที่นี่ด้วยครับแล้วก็โหวตเลยครับว่าจะเอาเบอร์1หรือเบอร์2เป็นประธานกรรมการดำเนินการนะครับขอผู้ช่วยฮะขอมีช่วยใส่นะครับหวังว่าข้างในนั้นไม่มีน้ำนะขอใบลงคะแนนให้พวกเราวันนี้ด้วยครับขอไปลงคะแนนตรงนี้นะครับ3ใบขอไปลงคะแนนขอที่ประชุมเสนอชื่อคนมารับคะแนน3ท่านนะครับผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ลงคะแนนมาเป็นกรรมการนับหน่อยนะครับขอเชิญที่เชิญเลยครับ3ท่านครับขอมาช่วยนับคะแนนหน่อยครับมาข้างหน้าเลยครับขอแรงหน่อยครับ3ท่านครับผู้ที่ไม่มีสิทธิ์และรับเลือกตั้งแล้วก็ผู้ไม่มีสิทธิ์เลือกนะครับครับขอกระดาษ3ใบที่นี่ครับต่อพี่มาเติมคนหนึ่งขออีกคนหนึ่งครับคะแนนไปไหนแล้วเมื่อกี้เอาให้ครับเอาขึ้นมาเลยมาเลยครับคะแนนคะแนนเนี่ยครบแล้วเขากระดาษปลอมมาอีก3ใบจะเบอร์หนึ่งหรือเบอร์สองเบอร์หนึ่งใช่ไหมเบอร์หนึ่งครับเดี๋ยวพูดแล้วท่านพูด2คนผมก็ไม่ต้องทวนอีกทีไงไม่ทวนไม่ได้ต้องทวนเบอร์ต่อไปเบอร์หนึ่งครับเจ็ดแล้วใช่ไหมเบอร์หนึ่งครับ8เบอร์หนึ่งเก้าเบอร์หนึ่งครับ9เบอร์หนึ่งครับ10เบอร์หนึ่งครับ11เบอร์หนึ่งครับ12เบอร์หนึ่ง13เบอร์หนึ่งครับ13เบอร์หนึ่งครับ14เบอร์หนึ่งครับ15เบอร์หนึ่งครับ16เบอร์หนึ่งครับ17เบอร์หนึ่งครับ18เบอร์หนึ่งครับ19เบอร์หนึ่งครับ20เบอร์หนึ่งครับ21เบอร์หนึ่งครับ22
พอแล้วนะเบอร์สองครับหนึ่งโอ้โหเบอร์สองเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเบอร์สองหนึ่งเบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งครับเบอร์สองครับจะเป็นประธานไม่ได้ยกเบอร์หนึ่งครับ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 เบอร์สองครับเบอร์สองครับเบอร์หนึ่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 งครับเบอร์สองครับเบอร์สองเบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งครับหนึ่งครับหนึ่งครับพี่ว่าหนาไหมครับสองครับหนึ่งครับสองครับหนึ่งครับหนึ่งครับหมดครับครับช่วยรวมคะแนนหน่อยครับผมขออนุญาตครับเพื่อความสะดวกนะครับผู้ที่มีสิทธิ์ลงคะแนนให้มันนั่งอยู่ข้างหน้าได้ไหมครับช่วยแบ่งให้เห็นชัดเพราะว่าเขาจะได้แจกง่ายหน่อยครับเชิญครับแยกเลยแยกที่นั่งแล้วยังครับมาข้างหน้าหน่อยนะครับแยกแล้วยังครับแยกแล้วโอเคครับเพื่อให้เคลียร์นะครับเป็นเท่าไหร่ครับเบอร์หนึ่งได้เท่าไหร่ครับ39ครับเบอร์หนึ่งได้39เบอร์สองครับ6ครับได้6นะครับตกลงเบอร์หนึ่งนะครับคุณผู้เบสนะครับนับว่านับนี่เบอร์สองมาจับมือก่อนเพื่อนเลยนะครับมาแสดงสปิริตอย่างมากครับรู้สึกเบอร์สองไม่เอาเลยเบอร์สองให้เกลียดนะครับให้เกลียดอย่างยิ่งนะครับนะที่ว่าอาการเล่นเลยบริจาค 50,000 บาทขอเชิญคุณผู้เบสขึ้นมาตรงนี้เลยครับนั่งตรงนี้เลยครับขอเก้าอี้เพิ่มขอเก้าอี้เพิ่มขอเก้าอี้เพิ่ม